รอบๆตัวเรามีหลายอย่างที่เป็นระบบเช่นร่างกายตู้เย็นเตารีดจักรยานและพัดลมสิ่งเหล่านี้เป็นระบบเพราะมีส่วนประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้จากเกมที่ผ่านมาเราสามารถสรุปได้ว่าระบบใดๆประกอบด้วย input ส่วนประกอบต่างๆ process กระบวนการ output จุดมุ่งหมายของระบบจากที่อาจารย์สงสัยว่าสอนเหมือนกันแต่ผลการเรียนของผู้เรียนแตกต่างกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหากเรานำระบบมาอธิบายปัญหาดังกล่าวจะทำให้เข้าใจสาเหตุได้อย่างชัดเจนว่าสาเหตุสำคัญได้แก่อะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบเราสามารถเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นอินพุตหรือส่วนประกอบของระบบในขณะที่วิธีการสอนของอาจารย์เป็นโปรเซสหรือกระบวนการและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเอาต์พุตหรือจุดมุ่งหมายของระบบในที่นี้อินพุตคือผู้เรียนมีความแปรปรวนเพราะผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆสำหรับโปรเซสก็คือวิธีการสอนของผู้สอนมีความคงที่เนื่องจากสอนเหมือนกันหมดทั้งชั้นเรียนจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ส่วนของเอาต์พุตซึ่งก็คือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแปรปรวนตามไปด้วยนั่นก็คือผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอ๋อเข้าใจแล้วครับสาเหตุสำคัญที่ผู้สอนสอนเหมือนกันแต่กลับได้รับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกันถ้ามองในเชิงระบบแล้วคำตอบก็คือผู้เรียนมีความแตกต่างกันรายบุคคลในด้านต่างๆนั่นเองเก่งมากค่ะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆเช่นด้านความรู้ทักษะความสามารถความชอบความถนัดและความสนใจหากผู้สอนไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับพื้นฐานของผู้เรียนโดยไม่เคยสำรวจพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเมื่อเข้าห้องเรียนก็สอนเลยทันทีเมื่อถึงเวลาสอบผลสอบจึงออกมาแตกต่างกันค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการให้เอาต์พุตหรือจุดมุ่งหมายของระบบคงที่ซึ่งก็คือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยผู้สอนจะต้องตระหนักถึงอินพุตหรือผู้เรียนว่ามีความแตกต่างกันเสมอซึ่งมีความแปรปรวนนั่นเองจึงควรออกแบบวิธีการสอนหรือโปรเซสให้ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนค่ะนอกจากนี้ input process output ที่เป็นองค์ประกอบของระบบแล้วระบบจะต้องมีฟีดแบคหรือการทบทวนแก้ไขเพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นอาจารย์ปัญญาพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับขอบคุณอาจารย์เก่งมากครับ